ี้อ่ะให้เราหยิบยกมาสัก2ปัญหา2ปัญหาที่เราคิดว่ามันต้องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขก่อนหรือมันเป็น2ปัญหาที่เราคิดว่าเราสนใจแล้วก็อยากลงไปทำแล้วก็เป็นปัญหาของชุมชนจริงๆนะคะแต่ว่าพอเราเลือกปัญหาแล้วจากชุมชนของพี่เนี่ยชุมชนของเรานะพี่ตาเราก็มีชุมชนของเราเหมือนกันชุมชนอะไรเนี่ยชุมชนพอเพียงของเราเนี่ยเชยนิดนึงแต่เราก็โอเคอะเราเชยนะเราก็ได้รู้จักว่าทุกคนของเราเนี่ยมีประสบการณ์ปัญหาเยอะแยะมากมายเลยเหมือนกันแต่ว่าจะให้ทำทั้งหมดก็คงไม่ไหวนะตัวเล็กๆสองยกมาหนึ่งเรื่องตัวเล็กๆสองคนเนี่ยทำไม่ไหวเรายกมาเรื่องหนึ่งเรื่องที่แบบมุ่งหงิดใจมากแล้วก็เป็นปัญหามากแล้วก็ใกล้ตัวมากคือเรื่องปัญหาขยะในชุมชนของเราของชุมชนพอเพียงของเราเนี่ยนะมันปัญหาขยะของมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ขยะมันมากเกินไปละช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเพื่อในชุมชนของเราช่วยกันวิเคราะห์หน่อยที่ต่างกับพวกเราเป็นคนในชุมชนเดียวกันอันนี้วิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะทำไมขยะมากเกินไปครับตอบมาเลยค่ะไม่ประหยัดคือใช้เยอะใช่ไหมขยะมากเกินไปก็คือก็ใช้กันเยอะมากเกินไปทำไมอีกมากทำไมขยะมากเกินไปละมีแต่คนทิ้งไม่มีคนเก็บนะเราใช้ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ก็ยังสลายยากใช่ไหมก็เลยคงจะแบบเยอะกองเป็นเดือนเนี่ยผมว่าจัดการไม่ได้คนไม่แยกขยะโอเคไม่แยกขยะเราก็ตั้งคำถามอย่างเงี้ยค่ะทำไมจนให้มากที่สุดเนาะสำหรับวงแรกก่อนอันนี้คือวงทั้งหมดละนะคะที่เมย์ให้ดูเป็นตัวอย่างวงแรกค่ะโอเคตั้งตัววงไว้นี่คือวงแรกจากคำถามว่าทำไมขยะมากเกินไปในหมู่บ้านของเราก็จะเห็นเยอะเลยนะคะมานานจากสองส่วนทีนี้เราฟังต่อเราจะเลือกทีละข้อทำไปทีละข้อนะคะเอาจากทำไมคนถึงไม่แยกขยะขี้เกียจทำไมคนถึงไม่แยกขยะตอบไปค่ะไม่มีความรู้ขี้เกียจนะไม่มีความรู้ทำไมคนถึงไม่แยกขยะลองขนาดนึงทำไมมีแต่คนทิ้งถึงไม่มีแล้วไม่มีคนจัดการนะคะมีแต่คนเห็นแก่ตัวบ้านนี้น่าอยู่บ้างเลยมีแต่คนเห็นแก่ตัวนักสบายเนี่ยทุกอย่างใส่ได้หมดนะคะทุกอย่างใส่ได้หมดเนี่ยจากคำถามจากข้อนี้นะเราก็ใส่ไปทุกข้อก็ทำอย่างนี้ให้สุดนะทำให้สุดพอมันสุดตรงนี้แล้วเราจะถามต่อไปก็ได้ทำไมคนถึงไม่มีความรู้เรื่องนี้ล่ะไม่ใช่หรือว่าไม่เคยมีไม่เคยมีใครมาทำงานเรื่องนี้เลยนี่นาเอ้ยทำไมคนถึงไม่มีความรู้เรื่องนี้ล่ะคือเราก็ต้องลองดูจากในหมู่บ้านแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆนึกภาพออกไหมคะทำอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโยงดูว่าสาเหตุไหนบ้างที่เป็นสาเหตุที่เราจะเข้าไปทำงานได้มากที่สุดหรือทำได้ง่ายที่สุดหรือทำแล้วส่งผลกระทบได้โดยตรงมันจะคือสาเหตุที่แท้จริงจากที่เราทุกคนเมื่อกี้ค่ะดูซิว่าปัญหามันอาจจะเป็นปัญหาที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นก็ได้เรามาดูอีกทีว่าปัญหาในชุมชนที่เราทบทวนมาแล้วเนี่ยอะไรไหมอันไหนที่มันเป็นปัญหาสำคัญที่คิดว่าเราน่าจะเข้าไปช่วยแก้ไขเนาะแล้วปัญหาเรื่องสองอย่างเนาะปัญหาที่เราอยากแก้เข้าไปแก้ไขเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วทดลองวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวเรามาลองมาแตกแต่ละปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างค่ะคือมันเป็นสาเหตุจากสาเหตุแบบพื้นทั่วไปที่ใครๆก็มักจะบอกว่าเนี่ยคือสาเหตุของปัญหายาเสพติดเพราะคนแตกแยกต้องติดยาแต่พอลงลึกเข้าไปดูที่ปัญหาไม่ใช่สาเหตุนั้นอาจจะเป็นแค่สาเหตุที่เราได้ยินมาโดยทั่วไปก็ได้จริงๆแล้วปัญหาจะเป็นเรื่องอื่นแล้วปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีสาเหตุมาอย่างเดียวอย่างเดียวด้วยแล้วก็หรือว่าเข้าไปทำสาเหตุเดียวแล้วมันจะแก้ได้เอาล่ะทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็เราก็มาลองฝึกดูเอาพุ่งไปทางหรือว่าลงไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ตะขาบค่ะหนึ่งสาเหตุหนึ่งบรรทัดเขียนลงไปเลยแล้วก็แต่ว่าค่ะวางเลยเราบางทีก็จะแต่ก็เขียนแบบนี้ใช่ไหมลองไปก็ใส่ใส่บรรทัดเลยค่ะThank you.
ต้องเขียนให้ชัดว่าประเพณีความเชื่อเดิมๆในการรับผ่าหายไปต้องเขียนลงไปเลยค่ะให้ชัดเขียนต่อเพราะถ้าเราเขียนรอยนี้เราจะไม่รู้ไง